สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาโทร1484ความพร้อมของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การดูแลของมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำสามผู้จัดการทีมและการคุมทีมของโค้ชหนึ่งหนึ่งฤทัยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่จะลงสนามนัดแรกของกลุ่ม4กับทีมชาติญี่ปุ่นรองแชมป์เก่าในวันที่16สิงหาคมนี้ที่สนามบูมิศรีวิจัยยาสเตเดียมเวลา 18:30 นโดยทางฝั่งของทีมฉบาแก้วนั้นต้องรอเช็คความฟิตของมิรันดาสุชาวดีนินทำรงศูนย์หน้าลูกครึ่งไทยอเมริกันที่บินตามไปสมทบกับเพื่อนร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงเช้านี้ว่าจะพร้อมลงสนามหรือไม่ขณะที่ผู้เล่นตัวหลักรายอื่นๆฟิตพร้อมลงสนามสำหรับทีมชาติไทยเกมนี้คาดว่าจะมาในระบบ 4-5-1 ประกอบด้วยนัทรุจามุทนาเวศเป็นผู้รักษาประตูกาญจนาพรแสนคุณณัฐการชินวงศ์วารุณีเพชรวิเศษสุนิสาสร้างไทยสงพิกุลเขื่อนเพชรศิลาวันอินตมีธนีการแดงดาพิษสมัยสอนสายรัตติการทองสมบัติและกาญจนาสังเงินด้านทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นภายใต้การคุมทีมของอาซาโกะทาคาคุระหัวหน้าผู้ฝึกสอนหญิงชาวญี่ปุ่นวัย50ปีที่เพิ่งพาทีมคว้าแชมป์เอเชียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยรายการนี้ถือว่าคุ้มกำลังทั้ง18แข้งที่ขนมานั้นชุดใหญ่เกือบทั้งทีมแถมไร้ปัญหาอาการบาดเจ็บแนวรุกมีทั้งยูอิกะซูกาซาวะดาวยิงจากอุระวะเรดไดมอนด์เลดี้รวมไปถึงมินะทานากะจากนิปปอนทีวีเบเรซ่าพร้อมลงล่าตาคายโดย11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามให้ญี่ปุ่นในระบบ 4-4-2 ประกอบด้วยซากิโกะอิเคดะผู้รักษาประตูอายะซามาชิมาซาโอริอาริโยชิอิมิคูนิทาเกะนานะอิชิเซะเอมินากาจิมะโมอิโนะซากาคุชิยูกะโมมิกิยูอิฮาเซงาวะยูอิกะซูกะซาวะและมินะทานากะส่วนสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมในเอเชียนเกมส์เคยเจอกันมาทั้งหมด3ครั้งปี1998บางกอกเกมส์ที่ประเทศไทยวันที่8ธันวาคมปี2541รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกไทยแพ้ญี่ปุ่น0ประตูต่อ6ปี2006โดฮาเกมส์ที่ประเทศกาตาร์วันที่4ธันวาคมปี2549รอบแบ่งกลุ่มไทยแพ้ญี่ปุ่น0ประตูต่อ4และปี2010กวางโจเกมส์ที่ประเทศจีนวันที่14พฤศจิกายนปี2553รอบแบ่งกลุ่มไทยแพ้ญี่ปุ่น0ประตูต่อ4สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาโทร1484